บิ๊กแมตช์ไทยลีกวันอาทิตย์ศึกเอลกาซิโก้เมืองไทยชลบุรีเปิดบ้านรับเมืองทองโฉมใหม่มาริโอมั่นใจมิลอสช่วยทีมได้แน่ฝั่งโคเตียเกมนี้ได้ตัวหลักคัมแบ็กรับประกันความเดือดทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีคลิปนี้ครับใหม่เกรเน่พลัสอัลมอนด์คุกกี้ผสมธัญพืชนานาชนิดสูตรพิเศษไม่เติมน้ำตาล2รสชาติแครนเบอรี่ไวท์ช็อกโกแลตชิพและคุกกี้แอนด์ครีมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเพียง20บาทก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นในช่องของเราด้วยนะครับหลังจากที่ปล่อยให้แฟนบอลงงกันหลายวันนะครับว่าอนาคตของมาริโอยูรอฟสกี้ที่เมืองทองเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปในที่สุดเราก็ได้ความชัดเจนแล้วนะครับว่ามาริโอจะอยู่คุมเมืองทองต่อไปแต่จะได้มิลอสโจซิชเข้ามาเป็นผู้ช่วยในเรื่องของเกมรับครับโดยเมื่อวานนี้หลังจากที่มีภาพการเข้าไปคุมซ้อมของโค้ชทั้ง2คนออกมาทั้งมาริโอก็เปิดเผยว่าตัวเขาเชื่อว่าประสบการณ์ของมิลอสจะเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเมืองทองได้อย่างแน่นอนและมาริโอนะครับยังได้เล่าเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับมิลอสเพิ่มว่าผมกับมิลอสเนี่ยรู้จักกันมามากกว่า10ปีเขาคือโค้ชที่ยอดเยี่ยมและเป็นคนที่กระหายต่อชัยชนะอยู่เสมอซึ่งมันตรงกับเจตนารมณ์ของสโมสรที่ต้องการจะสร้างทีมในระยะยาวผมเชื่อว่าการทำงานร่วมกันของเราจะทำให้เมืองทองเดินหน้าสู่ทิศทางที่ดีในอนาคตและผมก็หวังว่าแฟนๆจะให้การต้อนรับที่อบอุ่นเหมือนเช่นที่ผ่านมาครับซึ่งการเข้ามาของมิลอสก็ถือว่าเข้ามาในช่วงที่เมืองทองกำลังเจอโปรแกรมหนักพอดีเลยแหละครับถึงแม้จะผ่านบุรีรัมย์ทีมที่หนักที่สุดไปแล้วแต่คู่แข่งใน7นัดต่อจากนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายของเมืองทองเลยครับไล่มาตั้งแต่3นัดต่อไปนี้นะครับทีมเมืองทองจะต้องเจอกับชลบุรี BG ปทุมรวมถึงการท่าเรือ FC ที่แม้ทั้ง3ทีมจะอยู่ในช่วงที่ไม่ดีเหมือนกันแต่ด้วยความที่เป็นทีมใหญ่เหมือนกันนะครับถึงแม้ฟอร์มจะแย่ก็ต้องใส่กันเต็มที่แน่นอนครับส่วนอีก4นัดถัดไปก็ต้องเจอกับทั้งโปลิสเทโลพี่ที่ประจวบขอนแก่นและลำพูนวอริเออร์แม้ชื่อชั้นทั้ง4ทีมเนี่ยจะเป็นรองแต่ด้วยผลงานของทั้ง4ทีมในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเคี้ยวไม่ง่ายเช่นกันครับส่วนความพร้อมของคู่แข่งในนัดถัดไปของเมืองทองอย่างชลบุรี FC ที่พวกเขาเนี่ยจะทำศึกเอลกาซิโก้เมืองไทยกันในวันอาทิตย์นี้ก่อนเกมก็เป็นทางโคเตียครับที่ได้รับข่าวดีพอได้3แข้งตัวหลักอย่างสุมัญญาปุริสายอัมบาดูออตตาลาและดานิโลอัลเวสดาวซันโวของทีมกลับมาซ้อมได้แล้วครับและนอกจากนั้นชลบุรียังได้อันโตนิโอแสนใจรักกองหลังดาวรุ่งลูกครึ่งไทยสวีเดนที่เจ็บยาวตอนไปเล่นให้ทีมชาติชุด U23เข้ามาร่วมซ้อมทีมกับเพื่อนๆได้อีกคนนึงครับทำให้ขุมกำลังของชลบุรีเนี่ยจะมีตัวเลือกให้โค้ชเตี้ยใช้งานได้มากขึ้นแน่นอนครับนี่ก็เป็นอัปเดตเรื่องโค้ชมาริโอกับโค้ชมิลอสและความพร้อมก่อนเกมเอลกาซิโก้เมืองไทยของชลบุรีที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าเกมนี้รูปเกมจะออกมาเป็นยังไงและสกอร์จะจบลงที่ผลเท่าไหร่เลื่อนลงมาคอมเมนต์ทายกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ทดเจ็บ4นาทีและตู้ดูบอลไทยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ